วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับข้าวคลุกน้ำพริกมันกุ้งเสวยวิธีทำใส่หอมแดงเผาลงในครกตามด้วยกระเทียมเผาและพริกขี้หนูแดงเผาโขลกให้ละเอียดใส่มันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญและถูหน้าโขลกต่อพอเข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกที่โขลกไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกมันกุ้งเสวยเคล้าผสมให้เข้ากันจัดน้ำพริกใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแผ่นพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานกับข้าวคลุกน้ำพริกมันกุ้งเสวยไข่ต้มสุกและผักต้มพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูข้าวคลุกน้ำพริกมันกุ้งเสวยเปลี่ยนเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ